าเสื่อมอันตรายหรือไม่คะจริงอันตรายโรคนี้เนี่ยไม่ถึงกับเรียกว่าเป็นโรคภาวะเสื่อมไม่ถึงอันตรายกับชีวิตนะครับเพียงแต่ทำให้ผู้ป่วยคู่นั้นเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดทุกทรมานนะครับใช้ชีวิตประจำวันได้ไม่ดีนักนะครับก็ไม่สามารถจะเดินเหินทำกิจวัตรประจำวันได้นะครับแต่ว่าก็ไปถึงกับอันตรายถึงชีวิตนั่นเองมีวิธีการสังเกตอย่างไรคะว่าเราเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมอย่างที่เล่าอาการมาทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คอยสังเกตตัวเราเองว่ามีอาการอะไรบ้างเริ่มจากเจ็บข้อปวดข้อเป็นหายอันนี้เป็นสิ่งที่จะนำมาก่อนเสมอโดยเฉพาะเคลื่อนไหวแล้วเจ็บนะครับงอเข่ามากๆขึ้นลงบันไดเอ๊ะทำไมเรารู้สึกเจ็บนะครับหรือคุกเข่าไหว้พระเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องเตือนอยู่แล้วเอ๊ะทำไมเราในสมัยก่อนไม่มีเอ๊ะทำไมตอนนี้เริ่มมีนะครับหรือว่าขัดขยับข้อเข่าแล้วมีเสียงดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเหมือนกับการเสียดสีกันของตัวข้อเข่าคือเข่ามีเสียงดังเวลาขยับพักแล้วดีขึ้นอันเนี้ยมีสิ่งที่เริ่มต้องคิดแล้วว่าเนี่ยอาจจะเป็นอาการนำมาของโรคข้อเข่าเสื่อมได้นะครับโรงพยาบาลเวชธานีรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมอย่างไรคะจริงๆก็คงจะเป็นหลักการแล้วกันหลักการของตัวการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเราเน้นที่ว่าลดอาการปวดของข้อนะครับทำยังไงก็ได้ให้ข้อเนี่ยกลับไปใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนปกตินั่นเองนะครับการรักษาจริงๆมีหลายวิธีเริ่มจากต้องให้ผู้ป่วยหรือผู้คนนั้นเนี่ยรู้สักก่อนว่าเขาเป็นโรคข้อเสื่อมนะสิ่งที่ไม่ดีกับตัวข้อเข่าหรือจังหวะประจำวันท่าทางอะไรที่ไม่ดีจะต้องให้เขารู้ก่อนเมื่อเขารู้แล้วเขาก็หลีกเลี่ยงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมากๆแล้วเนี่ยสเต็ปถัดมาก็อาจจะรักษาด้วยการการทำกายภาพบำบัดนะครับการฝึกกล้ามเนื้อนะครับถ้าไม่ดีก็อาจจะใช้ยาซึ่งยาปัจจุบันเนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากในท้องตลาดหรือว่าในทางการแพทย์เนี่ยตั้งแต่ยาแก้ปวดยาลดอักเสบแล้วก็ยาอื่นๆยาบำรุงข้อนะครับถัดมาถ้าเป็นความรุนแรงเพิ่มเป็นตามความรุนแรงเนี่ยถัดมาอาจจะเป็นการฉีดยาเป็นยาฉีดยาแก้ปวดหรือว่าเป็นยาน้ำข้อเข่าเทียมก็มีในปัจจุบันนะครับในรายที่สุดท้ายละไม่รู้จะรักษาด้วยยาหรือการทำทุกอย่างมาไม่ได้ผลการผ่าตัดเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ป่วยหายจากโรคนี้ได้นะครับซึ่งจริงๆก็การผ่าตัดก็มีหลายวิธีในส่วนของโรงพยาบาลเวชธานีเองเนี่ยก็มีการผ่าตัดข้อเข่าเทียมทั้งเป็นแบบมาตรฐานแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกว่านวัตกรรมการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการผ่าตัดทำให้การผ่าตัดเนี่ยถูกต้องแม่นยำแล้วก็มีผลดีกับตัวผู้ป่วยรายนั้นๆไป